ไหนลองบอกพี่มาสิคะว่าเพลงนี้เป็นยังไงเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ผมแต่งขึ้นมาจากชีวิตจริงนะครับแล้วก็กำกับโดยพี่เมธกับพี่เยเมนซึ่งพี่เมธเนี่ยเป็นคนบอกว่าเมียต้องเล่นแล้วคือตอนแรกที่คิดเพลงนี้คิดในหัวไหมว่าครอบครัวต้องเล่นไม่คิดครับเพราะว่าภรรยาไม่เล่น MV แน่นอนเป็นไปไม่ได้ก็คือตอนนั้นก็มีความเครียดเหมือนกันนะคะก็มีบอกว่าเฮ้ยเราไม่ถนัดเราไม่ชอบออกกล้องกลัวเป็นตัวถ่วงคนอื่นแล้วกล่อมนานมากก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอแบบไม่พูดเลยได้ไหมอ่ะเพราะเป็นคนแบบเป็นโรคอะไรไม่รู้อ่ะแบบไม่ค่อยชอบพูดอ่ะเออ แต่ก่อนหนักแต่ทุกวันนี้โอเคขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ทางกองถ่ายก็บอกว่าขอให้พูดประโยคเดียวแล้วประโยคนั้นเป็นยังไงไปดูต้องลองดูกันค่ะลองกลับมาดูความหลังของเราคริปปี้สาวถ่ายที่ป่าจริงเลยป่ะจริงหนูจำได้ตอนฝนมีมือถือด้วยเกลียดตัวเองตอนนั้นมากบอกเลยเฮ้ยเน็ตหมดก็ดูกัดสมัยกูยูเห็นมันมีโทรศัพท์ได้เลยเหรอคะอ้าวลูกค้า AIS ที่ไหนไม่หรอกเดียวไม่บูมผู้เกลียดเกลียดตัวเองตอนนั้นสุดๆแบบเกลียดแบบไม่อยากดูอ่ะเวลาดูแล้วแบบรับไม่ได้ไม่เคยทำร้ายให้เธอไม่ดูไอ้หนูโอ้ยดูแบบพี่ซอนพี่ซอนเฮ้ยพี่ซอนอยู่เนี่ยแค่ยกหินเลยตอนนั้นหนูถ่ายตอนหนึ่งกูไม่ได้หรอกใช่ป่ะเฮ้ยขวัญบินเหรอมาจนป่านนี้ฉันเคยไอ้ฉากเนี้ยขนาดเฮ้ยน้องน่ารักอ่ะเฮ้ยอาจจะมีบางทีคนน่ารักโอ้เจอสาวเจอสาวยิ้มสวยเหมือนชีวิตจริงเลยเออมาก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นฉันเป็นคนปลาแข็งใช่ไหมทุยทำไมปลาหน้าตาน่ารักจังโอ้ยเอ็มวีลงมาแล้วโอ้ยจริงจริงแบบอยู่ริมนะเอามองไม่ทันหรอยังไงทุยน่ารักไม่หนูทำตบยุงกินเข้าปากเออเมื่อกี้เห็นหนูจำได้ก็เธอคนนั้นที่ดีต่อใจพี่บอสไม่มีคนใดที่จะเหมือนเธอเล่นเป็นลิงเด็ดเฮ้ยโอ้โหเหมือนโดนจริงเลยวะขโมยขโมยอะไรอ่ะเห็นลูกเขาก็แบบเหมือนเป็นลมได้ปะรู้ไม่กันเหนื่อยเฮ้ยเขามาเอาคนตีขิมเรื่องตีพาลูกหนีแล้วลูกยิ้มทำไมลูกไม่รู้เรื่องไงพ่อแม่เลยตอนเด็กหนูกลัวชักเลือดมากขนาดดารายังไม่มีโอ้ยเขาซื้อให้เขาซื้อให้นี่เอาปลามาแลกและจะซื้อตรงต่อกันเสมอแสดงคิวเอาอะไรมาบ้างจำได้อันนี้เลื่อนใช่จะเขาบอกว่าเลื่อนหูตอนนั้นหนูจำตอนหนูอยู่กับใครได้ลองเถอะทุกวันนี้เวลาจับหน้าก็มีความแบบกังวลนะว่าเอ๊ะเมียจับเฮ้ยปูม้าสวยตอนแรกเขาไม่ได้แต่งหน้าไงกลัวเมียเอ็มบีดีมากเลยนะ Mushroom Hunter MV นี้ก็เป็น MV ที่คนขอมาเยอะมากให้รีแอคชั่นนะคะก็มาทำตามคำขอแล้วค่ะแต่ว่าหนูจะได้ฉากตบยุงแล้วกินเข้าปากเขาพูดกับหนูว่าให้ทำท่าตบยุงตบยุงแล้วก็เอาเข้าปากหนูก็เลยอ่ะจำได้แล้วก็มีตอนอะไรนะตอนเอากระบองตีใช่ปะตอนนั้นคือกระบองมันทำมาจากโฟมแล้วเขาบอกว่าตีเลยแล้วก็แน่นะตีเลยใช่ไหมสรุปตีไปยังไงกระบองหักค่ะค่ะวันนี้ไงที่ป๋าพูดบ้างวันนี้นะคะวันนี้นะคะวันนี้นะคะคนซีบ๊ายบาย